สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็วันนี้สัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่มายังคงประจำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะคะกับรายการหัตถจิตนะคะเพราะว่ารับของขวัญจากครัวทามาเนี่ยโอ้โหหลายกล่องมากทีเดียวที่จะมาฝากคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะหลายๆคนนะคะที่ลุ้นกันมาตั้งแต่ข้ามปีเลยปลายปีที่ผ่านมานะคะสำหรับไปทินมหามงคล2559ยังคงแจกอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อความที่ส่งเข้ามาอวยพรปีใหม่ก็ตามสวัสดีปีใหม่กันส่งข้อความนะฝากถึงครูวัฒนาเองก็ตามนะคะก็ส่งเข้ามาที่422-1606ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเดี๋ยวท้ายรายการนะรวมไปถึงในส่วนของ Facebook Fanpage ก็เข้าไปติดตามกันเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกัน Miracle Channel TV นั่นเองวันนี้ค่ะแล้วแกะของขวัญอีก1กล่องนั่นก็คือนี่เลยที่เห็นตรงนี้นี่คือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะคะเมื่อรอบปีที่ผ่านมาที่หลายๆคนนะคะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะหาซื้อนะคะที่ C1 Bookทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ได้มีโอกาสได้ครอบครองเนี่ยด้านในก็จะมีทั้งแบบเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นมีนะคะลายเซ็นครูฐากำกับเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงตรงนี้แหละค่ะที่เราได้นำปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญในการซื้อหนังสือของครูฐานะคะนำไปมอบให้กับน้องๆให้กับบุคคลตกทุกข์ได้ยากในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตแต่ว่าวันนี้ที่คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่มใหม่หรืออะไรนะคะแต่หลายคนบอกว่าด้านในเนี่ยเราหาซื้อไม่ทันด้านในนี้มีอะไรบ้างนะคะหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้เนี่ยว่าจะนำให้เรื่องราวคุณผู้ชมได้ทราบกันว่าตัวอักษรแต่ละตัวอักษรเขาต้องเซ็นยังไงลายเซ็นเป็นอย่างไรเอกลักษณ์นะของตัวอักษรของแต่ละตัวอย่างเช่นคนที่มีชื่อขึ้นต้นว่ากอไก่นี่นะเขาเป็นคนอย่างไรอุปนิสัยอย่างไรบ้างนะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างอันนี้คือภาพรวมนะของชื่อของแต่ละคนที่มีตัวอักษรขึ้นต้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงลายเซ็นที่ควรจะเซ็นแบบไหนเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรข้อห้ามนะคะของการเซ็นลายเซ็นเซ็นแล้วมันจะส่งผลทับตัวเองทำให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพธุรกิจไม่ดำเนินแบบหรือแม้กระทั่งการเงินก็ไม่คล่องนะต้องแบบว่าห้ามเซ็นแบบไหนวันนี้แหละค่ะจะนำเสนอเรื่องราวภาพรวมค่ะของตัวอักษรทั้งหมดกอไก่ถึงฮอนูคุกเลยนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าอ้าวแล้วอย่างของเดือนนี้ล่ะพิเศษสำหรับปีนี้ล่ะมีแน่นอนค่ะต้องคอยติดตามกันไปนะคะนี่เราจะเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าทำไมต้องมีลายเซ็นทำไมต้องเซ็นลายเซ็นอย่างหนังสือเล่มนี้เนี่ยครูฐาก็ได้บอกนะเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าอ่ะอย่างเช่นตัวอักษรช้อชิงเป็นธาตุอะไรหรือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟของแต่ละตัวอักษรเนี่ยส่งผลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการนะเซ็นให้เป็นแบบเป็นตัวอย่างด้วยนะว่าต้องเซ็นแบบไหนนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบอกชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเซ็นแบบธาตุนี้แล้วเนี่ยจะหมดในเรื่องราวของอะไรนี่ส่งผลเรื่องของหนี้สินหรือเปล่าส่งผลเรื่องของบริวารหรือเปล่าเนี่ยเล่มหนาหนาแบบนี้แหละค่ะที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้นะคะรวมไปถึงที่ได้บอกค่ะว่าแต่ละตัวอักษรคุณเป็นคนยังนะลักษณะนิสัยเป็นยังไงในชีวิตนี้เจอกับปัญหาอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงนะในส่วนของการเสริมเลขมงคลต่างๆนะเหมาะกับคนที่ใช้ตัวอักษรตัวนี้ต้องใช้เลขมงคลอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชานะการบูชาเป็นอย่างไรภาพรวมความรักสุขภาพการงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยในเล่มนี้เนี่ยบอกในพื้นฐานคร่าวๆเอาไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปนะชมเรื่องราวของตัวอักษรกันบ้างดีกว่านะสำหรับตัวอักษรนะคะที่จะส่งผลกับเรื่องราวชะตาชีวิตค่ะเซ็นอย่างไรไม่ควรเซ็นอย่างไรนะดินน้ำลมไฟแต่ละธาตุนั้นเนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับเรื่องราวของชีวิตของคุณบ้างนะคะไปชมกันเลยสำหรับตัวอักษรกอไก่ถึงชอกระเชอค่ะลักษณะลายเซ็นอักษรกอไก่ที่ลิขิตไว้ในชื่อหรือลายเซ็นของท่านนะครับแสดงถึงว่าอักษรตัวนี้เป็นการจัดสรรกระบวนการเรื่องความคิดเป็นผู้นำเยอะแล้วบุคคลท่านใดที่มีกอไก่ทำหน้าที่การงานใดๆก็ตามมักจะได้เกื้อกูลจากบุคคลรอบข้างเสมอๆแต่ข้อแม้ที่หนึ่งว่าบุคคลเซ็นกอไก่เนี่ยก็ควรจะมีการเซ็นโดยเฉพาะการใช้ลายเซ็นธาตุลมเซ็นลักษณะลายเซ็นที่ใช้ธาตุลมเนี่ยเปรียบเสมือนการต้องใช้ขีดไว้ในส่วนของส่วนท้ายของอักษรชื่อท่าน
อักษรกไก่จะมีพลังอำนาจเรื่องของการเจรจาและการตัดสินใจต้องเคียงชิดติดกันอย่าเว้นช่องว่างระหว่างอากาศธาตุเข้ามาแทรกแซงในส่วนของธาตุดินน้ำลมไฟแล้วโดยเฉพาะธาตุลมที่อยู่ในลายเซ็นอักษรกไก่นั้นก็จะทำให้มีความรื่นไหลในความคิดถ้าท่านได้เซ็นลายเซ็นลักษณะดังกล่าวนี้แล้วนะครับก็ช่วยส่งเสริมเรื่องของบริวารเรื่องการเงินรวมทั้งท่านใดก็ตามที่กำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะเริ่มต้นกิจการใหม่ลายเซ็นเช่นนี้จะทำให้แรงกับเพื่อนเรื่องบริวารเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาเกื้อกูลบุคคลที่ใช้กไก่ในลายเซ็นก็ควรคำนึงถึงเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของการงานและการเงินมาพร้อมกันและอักษรที่จะกล่าวถึงในต่อไปก็คืออักษรขอไข่นะครับโดยเฉพาะอักษรขอไข่เมื่อปรากฏในชื่อในลายเซ็นของท่านเปรียบเสมือนเป็นคนที่เจ้าระเบียบเยอะมีความคิดประชับเจนและชอบเป็นผู้นำสูงลักษณะขอไข่นี้เปรียบเสมือนคนที่เจ้าคิดเจ้าจัดการแต่บริวารคนรอบข้างเนี่ยมักไม่ค่อยจริงใจด้วยดังแล้วในการเซ็นลักษณะลายเซ็นหรือบุคคลท่านใดที่กำลังต้องการจะเปลี่ยนแปลงลายเซ็นใหม่โดยเฉพาะอักษรขอไข่ที่ลิขิตไว้ในชื่อของท่านก็ควรใช้ลายเซ็นแบบธาตุน้ำตามที่ยกตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการงานและเรื่องของความรักครับเพราะโดยเฉพาะนะฮะในความรู้สึกนึกคิดของคนที่ใช้อักษรขอไข่มักจะมีปัญหากับครอบครัวบ่อยๆดังแล้วการใช้ลายเซ็นธาตุน้ำเอามาผสมผสานในเรื่องของการใช้ชีวิตย่อมดีขึ้นและที่สำคัญนะครับขอไข่เนี่ยต้องการใช้เส้นระหว่างตัวอักษรหลักก็คืออักษรธาตุดินตัวหน้านะครับและรองเข้ามานะฮะส่งเสริมธาตุน้ำปลายลายเซ็นที่สำคัญเติมเต็มด้วยธาตุลมนิดหน่อยนะครับปลายลายเซ็นของท่านก็ทำให้อักษรขอไข่เนี่ยมีความลื่นไหลในการนำเสนอเรื่องราวลายเซ็นในวันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับเรื่องของความรักครับและก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของชีวิตประจำวันที่ต้องคาบเกี่ยวกับเรื่องของบริวารในกิจการต่างๆไปได้ดีไปได้สวยด้วยลายเซ็นนี้เลยครับดังกล่าวนะฮะที่ท่านผู้ชมได้ชมกันมาแล้วนะครับในระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของบุคคลที่ใช้อักษรคอควายนะครับบุคคลที่มีคอควายลิขิตไว้เป็นตัวชื่อของท่านแล้วผนวกกับมาเป็นลายเซ็นเนี่ยลักษณะลายเซ็นบุคคลที่มีคอควายจะมีลักษณะคุณลักษณะนิสัยเป็นลักษณะการใช้ชีวิตอย่างปีกวิเวกอย่างสมถะเป็นคนที่รู้ใช้รู้สอยในเรื่องของการเงินแต่บางครั้งนะครับมักจะต้องเสียเปรียบกับเพื่อนและบริวารต้องใช้ลายเซ็นธาตุดินและธาตุลมเข้ามาผนวกกันเพื่อใช้ลักษณะอักษรตัวนำนะฮะให้มีความโดดเด่นและส่วนจะเป็นพรรณยุกต์ก็ตามหรือส่วนท้ายของตัวอักษรควรจะมีขีดหรือจุดนะฮะบนลายเซ็นนั้นเพื่อจะสร้างเสริมเรื่องของการเติมเต็มมีความชัดเจนกับเรื่องของการเงินมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะในช่วงรอบปีนี้ขอควายเขาบอกว่าหนักเบาเอาสู้ครับแต่ตังค์ไม่เหลือเงินรั่วตลอดฉะนั้นแล้วการใช้ลายเซ็นเฉกเช่นนี้จะทำให้ท่านประยุกต์ใช้เรื่องการงานการเงินให้มีความรื่นไหลได้ดีขึ้นและอักษรตัวพิเศษที่ผมจะนำเสนอใน VCD มวลนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอักษรที่หาได้ยากโดยเฉพาะท่านใดก็ตามนะที่ใช้คอระฆังภายในลายเซ็นต้องเน้นหนักเรื่องของวรรณยุกต์ครับเพราะว่ารูปลักษณะของบุคคลที่ใช้ลายเซ็นคอระฆังนั้นมีอำนาจความคิดสูงถ้าเป็นอาชีพข้าราชการนะหรือจะเป็นพ่อค้าประชาชนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงนั้นก็เชื่อว่าท่านเองมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วเป็นนักบริหารนักจัดการที่ดีการเซ็นในสระวรรณยุกต์ต้องเด่นเด่นที่สุดภายในลายเซ็นนั้นไม่ควรเน้นตัวอักษรสระวรรณยุกต์ก็ตามควรเซ็นชิดติดกันห้ามเว้นช่องว่างหรือช่องไฟภายในลายเซ็นถ้าจะปรากฏในที่ใดเป็นลายเซ็นก็ดีเป็นรูปลักษณ์ในการลงนามก็ตามมักจะสร้างความสำเร็จสูงต้องระวังทิศทางของบุคคลอื่นที่อาจจะเข้ามาในเรื่องของแค่ผลประโยชน์แต่ก็ผ่านไปฉะนั้นแล้วในสภาวะทรัพย์หรือแม้แต่การตัดสินใจแต่ละครั้งผมอยากให้ท่านต้องระมัดระวังกับมิตรภาพคนรอบข้างมักจะทำให้ท่านหนักอกหนักใจได้จากที่ฟังเรื่องราวของลายเซ็นต่างๆนะครับมาถึงณจุดนี้แล้วอักษรที่กล่าวถึงต่อไปก็คืออักษรจอจานอักษรจอจานที่ลิขิตไว้ในชื่อในลายเซ็นของท่านนะครับคนที่มีจอจานเป็นอำนาจหน้านำชื่อของท่านเป็นอำนาจอักษรแรกภายในชื่อของท่าน
ความคิดที่กำลังจะผนวกกับทุนเก่าของเดิมก็พูดง่ายต้องอาศัยบุญที่เคยทำมาหรือดวงจิตที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่จากคนใกล้ตัวพูดง่ายว่าบริวารกำลังจะเกื้อกูลแล้วโดยเฉพาะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของเคหสถานบ้านเรือนด้วยผมก็ดึงฝากลายเซ็นนี้นะครับลักษณะจอจานเนี่ยคุณจะใช้ลายเซ็นที่เน้นที่สุดก็คือธาตุดินตัวเดียวนะครับอักษรตัวแรกต้องใหญ่จอจานต้องเด่นชัดแล้วมีการใช้ขีดหรือจุดบนอักษรตัวแรกก็คือบนอักษรตัวจอจานเนี่ยอย่าพยายามใช้ธาตุน้ำครับเพราะอักษรจอจานเนี่ยกำลังจะได้รับข่าวดีจากที่อยู่อาศัยบ้านเรือนหรือรถราต่างๆกำลังจะมาเป็นอำนาจทรัพย์ให้เกิดขึ้นนั้นบุคคลจอจานเนี่ยณรอบปีนี้ทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะมักจะประสบความสำเร็จในส่วนของลายเซ็นนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่ใช้ฉอจริงอยู่ในส่วนของชื่อของท่านจะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องลายเซ็นก็ดีหรือยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ตามทั้งเซ็นตัวบรรจงหรือแม้แต่บุคคลที่กำลังจะดีไซน์ให้มีถูกกับสุขลักษณะในธาตุทั้ง4ไม่ยากเลยครับในความคิดของท่านบุคคลที่ใช้ฉอจริงเป็นอำนาจทรัพย์กับเรื่องการเงินอันนี้สำคัญระวังนะครับนิติกรรมสัญญาต่างๆกำลังจะมีปัญหาวิดีโอชุดนี้อยากให้บุคคลที่ใช้ลายเซ็นฉอจริงเนี่ยระมัดระวังนิดนึงกับเรื่องของการใช้ลายเซ็นตัวบรรจงห้ามเด็ดขาดนะครับลักษณะส่วนของอักษรเนี่ยให้เป็นแกนนำแกนหลักเป็นธาตุดินให้มากๆเยอะๆเลยครับและถ้าท่านใดนะที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ต้องใช้ส่วนของธาตุลมจะอยู่บนสุดของอักษรหรือส่วนของวรรณยุกต์ก็ได้นะฮะอย่างเช่นอักษรที่ผมจะแนะนำตามตัวอย่างนี้เลยนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่ามีความโปร่งใสในเรื่องของความคิดรู้สึกว่าคนรอบข้างมาน้อมนำไปทิศทางเดียวกันและปัญหาเก่าของเดิมในรอบปีนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรเสร็จแล้วก็จะทำให้ปัญหาเก่าของเดิมนะครับที่คลายในทางที่ดีด้วยนะครับและเรื่องราวของอักษรต่อไปที่ผมจะนำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชมวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับต้องการลายเซ็นใหม่หรือมีชื่อชอช้างอยู่ในชื่อของท่านชอช้างเนี่ยมีคุณลักษณะวิเศษในเรื่องของความคิดเป็นเพราะว่าเป็นคนชอบสร้างสรรค์สังคมเป็นผู้เสียสละเสมอฉะนั้นจอช้างเนี่ยณตอนนี้เหมือนอ่อนล้าโรยแรงลงในรอบปีนี้การใช้จอช้างเนี่ยมีลักษณะลายเซ็นคุณจะใช้ในส่วนของธาตุดินอยากให้เด่นชัดมากแล้วโดยเฉพาะการใช้ส่วนที่เป็นของธาตุน้ำให้โดดเด่นด้วยการใช้ขีดเมื่อชื่อของท่านลายเซ็นของท่านมีการใช้ขีดหรือจุดในส่วนท้ายนั้นก็จะเป็นการเน้นหนักเรื่องของคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเพราะช่วงนี้ถูกหลอกบ่อยครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอักษรชอช้างเมื่ออยู่ณสถานที่ใดก็ตามมักเป็นผู้ให้เสมอฉะนั้นการให้ต้องดูเลือกคนเลือกผู้ด้วยโดยเฉพาะให้แล้วตัวเองเจ็บตัวอันนี้แย่ครับคุณนวิเศษของเรื่องของการใช้อักษรชอช้างภายในลายเซ็นส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคคลที่ชอบคิดค้นเรื่องของสิ่งลึกลับเรื่องของการศึกษาเรื่องของธรรมะเมื่อใช้แล้วก็จะมีประโยชน์ผลดีคือจะทำให้ลักษณะเรื่องของการลื่นไหลเรื่องการเงินหรือคำพูดการเจรจานะฮะมีความเน้นหนักขึ้นท่านผู้ชมที่ชมวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็ต้องนำเสนออีกอักษรหนึ่งที่มักจะไม่ค่อยเจอนะฮะในตำรับตำราต่างส่วนใหญ่แล้วนะครับชื่อนี้อาจจะคุ้นชื่อแต่ไม่ค่อยมีใครได้ใช้นักนั่นคือชอเชอร์ครับอักษรที่ใช้ชื่อชอเชอร์เป็นอักษรนำมักจะแสดงเรื่องของลายเซ็นที่เซ็นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงไม่ว่าจะเซ็นตัวบรรจงก็ตามหรือเซ็นหวัดแกมบรรจงก็ดีนะครับและโดยเฉพาะธุรกิจนะครับบุคคลที่ใช้ชอเชอร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นแนวเครื่องสำอางความสวยความงามผมก็แนะนำเลยว่าคุณจะใช้อักษรแรกส่วนที่เป็นวรรณยุกต์ให้โดดเด่นชัดที่สุดตามตัวอย่างนี้เลยนะครับชอเชอร์เนี่ยต้องมีขีดหรือจุดไว้เพื่อส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพพรหมัยเพราะมักจะมีปัญหาปวดกล้ามเนื้อใช้ธาตุดินเป็นหลักธาตุลมตัวเสริมธาตุน้ำเป็นตัวรองนะเอาไปใช้ที่ใดก็ตามนะครับนิติกรรมสัญญาต่างก็จะมีความรื่นไหล
เป็นไงคะเราได้เห็นภาพแล้วนะคะว่าตัวอักษรตั้งแต่กไก่ถึงชกเชเนี่ยนะส่งผลอย่างไรในการเซ็นลายเซ็นบ้างดินน้ำลมไฟแต่ไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมาเกาะติดกันอยู่นะใครที่กำลังรับชมอยู่เตรียมตัวหาปากกากระดาษเอาไว้หรือจะถ่ายเอาไว้ก็ไม่ว่ากันนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะฝากข้อความเข้ามาให้ครัวถานะเพราะว่าตอนนี้ครัวถาเองก็รับชมเราเนี่ยผ่านเว็บไซต์นะ www.miraclechannel.tv.net นั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์นั้นว่าจะกลิ้งกลางต่อสายแบบข้ามทวีปไปเลยก็ได้นะก็ต้องรอลุ้นกันดูนะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422 1606แล้วก็จะลุ้นไปที่มหาบงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ